สวัสดีครับชาวไอทีแกงแล้วก็บิ๊กไลท์บอทนะครับสำหรับ IT Review The Clip นะครับสำหรับครั้งนี้เราจะพามารู้จักกับคู่ชีวิตอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือ Samsung Galaxy S4 นะครับซึ่งก่อนจะได้มารีวิวก็นานโขเลยทีเดียวนะครับกับตัวท็อปตัวใหม่ของ Samsung นะครับมาดูกันว่า S4 นะครับจะสร้างความฮือฮาอะไรได้บ้างนะครับรู้สึกว่ายอดขายก็เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้มาดูกันเลยครับก่อนที่เราจะมารู้เกี่ยวกับ S4 ในส่วนของอื่นๆนะครับเราจะมาดูกันที่ล็อกสกรีนก่อนนะครับว่าล็อกสกรีนของ S4 นั้นเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆได้นะครับว่าจะมีการเตือนนะครับเปลี่ยนข้อความรายคอมบิเนียนได้นะครับถ้าสมมติว่าไม่ชอบนะครับมีช็อตคัทแอปซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับก็คือปรับแต่งได้ตัวการตั้งค่าของคำเนี่ยครับก็คือเราก็สามารถตั้งค่าได้ประมาณนี้เลยถือว่าเยอะนะครับเยอะได้โล่เลยโอเคนะครับถ้าสมมติว่าเราเกิดโปรเจกต์จะเข้าเครื่องเราก็กดที่วงแหวนตรงปุ่มล็อกนะข้างล่างนะครับสไลด์ปุ๊บก็เข้ามาเลยนะครับในหน้าหลักของมันนี้ยังเป็นตัว TouchWiz UI นะครับแบบเดิมลักษณะเดิมนะครับก็คือถ้าใครคุ้นเคยกับ S3 S4 มาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าความละเอียดของหน้าจอนะครับซึ่งถือว่าละเอียดมากกันเลยทีเดียวนะครับก็แยกฟิกเซอร์แทบจะไม่ออกกันเลยความละเอียดหน้าจอนะครับ1920x1080นะครับก็คือ 1080p นั่นเองนะครับถือว่าละเอียดมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์หลักนะครับอย่างเช่น S Translator นะครับตัวนี้คือเราสามารถแปลได้นะครับให้มันพูดได้แต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่าเราต้องโหลด dictionary มาก่อนครับถึงจะทำได้นะครับฟังก์ชันที่2นะครับ S help นะครับ S help เนี่ยจะบอกว่าข้างบน S help นะครับ S help ก็คือฟีเจอร์ที่จะบอกว่าเราออกกำลังกายเป็นเท่าไหร่นะครับมีตั้งแต่การเดินการ exercise วิ่งอะไรต่างๆเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่บอกช่วยในการกินอะไรกินอยู่ของเราได้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่มาเชื่อมต่อได้นะครับการตั้งค่าคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับด้วยหน้าจอที่ให้ขนาดใหญ่มากถึง 4.99 นิ้วนะครับก็ทำให้การถ่ายอัตโนมัตินิดนึง Sorry อัลบั้มนะครับก็คือเราสามารถสร้างอัลบั้มด้วยภาพต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับส่วนต่อมานะครับมันก็คือของRunner Pro ก็คือเกิดจากว่าเราไปโหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับใน Samsung ตัว Samsung App Store นะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆมากมายเช่น Book Store นะครับ Eat Out แล้วก็ Gift ก็ยังเป็นฟีเจอร์ที่ Samsung ติดมาให้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมทั้ง Samsung Kids ก็คือมีแอปพลิเคชันเด็กๆให้ได้เลือกกันเลยทีเดียวในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการปิดเปิดตั้งค่าอะไรต่างๆอยู่ข้างบนนะครับในส่วนนี้ก็ถ้าเราปรับหน้าจอไปออโต้แล้วเราจะสามารถเลือกในส่วนของการตั้งค่าเรื่องแสงเรื่องอะไรพวกนี้ความสว่างความมืดอะไรเงี้ยได้หมดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเซตติ้งต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงสาธิตให้ดูนะครับว่าในฟีเจอร์ที่ S4 ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับจะมีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูกันฟีเจอร์แรกก่อนนะครับก็คือ Air View นะครับ Air View นั้นสำหรับเรานะครับแค่ใช้นิ้วจี้มันเท่านั้นนะครับมันก็จะปรากฏอัลบั้มมาแบบนี้นะครับปึ๊บถ้าจี้ตรงนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ Air View มีแค่นี้จริงๆหรอเปล่าครับ Air View มีตั้งแต่การดูวิดีโอนะครับสมมุติว่าเราเปิดวิดีโอตัวนี้ปึ๊บสิ่งจังนิดหนึ่งนะครับถ้ามันขึ้นไทม์ไลน์ของวิดีโอมานะครับเราชี้นิ้วปึ๊บเราชี้ไปยังตามไทม์ไลน์นะครับเราก็จะรู้ว่าในช็อตต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับ
นั่นคือลูกเล่นของ AirView นะครับก็เปิดวิดีโอไปเลยแล้วกันว่าหน้าตาวิดีโอก็ยังเหมือนเดิมนะครับระบบเสียงก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับต่อมา Air Gesture นะครับ Air Gesture นั้นทำอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นว่าผมเปิดรูปนะครับ Air Gesture ฟังก์ชันที่1ก็คือเราถ้าโบกซ้ายขวาเนี่ยครับรูปก็จะเปลี่ยนชึบชึบเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆนะครับก็คือฟังก์ชันที่เราสามารถลูบเครื่องเลยไม่ต้องใช้มือจิ้มจิ้มจิ้มไปในเครื่องเสริมว่าเราทำการหันอยู่เนี่ยเราสามารถใช้งานได้อย่างคล่องมือนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Smart Scroll ซึ่ง Smart Scroll นั้นจะทำงานที่เห็นได้เด่นชัดคือเว็บนะครับแต่ว่าจะต้องเพ่งกันจนให้ตัวเขียวเขียวกระพริบนะครับแล้วเราก็ยกขึ้นขึ้นลงปุ๊บมันก็จะทำงานหน้า Google ก็ยังทำงานได้นะครับเพราะว่าถ้าหน้าไหนมีตัว Scroll ขึ้นลงอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าเราต้องเพ่งให้กล้องหน้ามันจับได้ซะก่อนจะมีรูปนี้ขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับ Smart Scroll แล้วก็ตัวของ Air Gesture ก็คือเราสามารถเนี่ยรูปคือถ้าเป็นหน้าเว็บก็สามารถรูปได้ว่าเปลี่ยนได้แต่ว่าทีนี้คือเนื่องจากว่าตัวหน้าเว็บนี้ก็ยังทรยศอยู่นะครับก็ยังรูปไม่ไป Air Gesture อย่างนี้ฟังก์ชันก็คือรับสายได้ด้วยไม่ต้องใช้การกดของเครื่องนะครับก็สามารถรับสายได้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่สามารถเปิดปิดได้อยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็น Smart Stage Smart Scroll ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับเรามาดูส่วนของการเล่นเกมนะครับของเครื่องกันดีกว่าการเล่นเกมของเครื่องนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเนียนนะครับสำหรับเป็น Exynos 5 Quarta นะครับภาพก็เนียนกริบเลยนี่ผมลองโหลดเกมใหม่มาเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบสนองทั้งไจโรสโคปอะไรเงี้ยครับเรื่องเกี่ยวกับการยกเครื่องใบมาแอคเซโลมิเตอร์ทำงานได้ดีครับก็เกมนี้จะเล่นถือว่าการตอบสนองของตัวเครื่องนั้นก็ถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับบางทีก็มีพลาดกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเล่นเกมนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้การ์ดจอตัว MIL 400แล้วนะครับไม่ใช้แล้วก็คือจะเป็นการ์ดจอของ Cover BR 544นะครับก็ถือว่าตอบสนองได้ดีเพราะว่าเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างจะตัวท็อปใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแรมให้มา2กิกนะครับอันนี้ก็คือการเล่นเกมระดับหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับเรามาดูก่อนจะสรุปนะครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะมีกล้องนะครับมีหลายแบบนะครับก็คือ Oppo ตัวไฟล์ cover นะครับที่จะรีวิวกันรอบหน้าเราไปดูโหมดกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างโหมดของกล้องนะครับก็จะมีตั้งแต่ base mode ไอตัว base ต่างๆนะครับตั้งแต่ base photo baseตัว base face นะครับ beauty กล่องก็มีนะครับ sound shot ก็คือการที่เราสามารถถ่ายแล้วพร้อมเสียงได้ drama shot คือการตบตีระหว่างในการถ่ายภาพเอ้ยไม่ใช่ drama shot คือการถ่ายภาพที่เป็นการแสดงความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งสามารถถ่ายภาพมาแล้วเป็นแบบมนุษย์แยกร่างได้แต่ว่าที่จริงนั้นเราก็มีร่างเดียวนะครับแล้วก็ animated ก็นึกถึงNokiaตัว Smart Shoot ไว้นะครับก็คือการถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวได้ Illustrator ถ่ายแล้วลบวัตถุได้นะครับ Panorama พวกนี้ก็คงคุ้นกันอยู่แต่ก็ Night Mode นะครับ
การจัดเรียงโหมดกล้องนั้นก็จะมี2แบบนะครับก็คือเราสามารถเลือกเป็นแบบนี้ได้นะครับแบบ 3D ได้หรือถ้าเรากดมุมข้างบนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเราสามารถเลือกอุ้ยอันนี้ก็เข้าสู่แกลเลอรี่นะครับถ้าเรากดข้างบนนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้หรือถ้าเราไม่รู้จะตั้งอะไรออโต้โหมดไปเลยกันครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนี้ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มโหมดการทำงานของกล้องได้ด้วยการกดตรงนี้ปุ๊บถ้าโหลดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะถ่ายภาพได้แบบ2 ภาพในสองกล้องในเวลาเดียวกันนะครับก็คือเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับอันนี้เราก็จะปิดนะครับส่วนของกล้องหน้านั้นความละเอียดก็2 ล้านพิกเซลนะครับโดยกล้องหน้านั้นจะอยู่มุมตรงนี้นะครับตรงที่ซูมเข้าไปนี้นะครับก็ถ้าโชคดีก็โฟกัสได้นะครับแต่ว่าพอดีเนื่องจากว่าตัวกล้องหนึ่งจุดตัวกล้องนั้นมีขนาด2 ล้านพิกเซลเลนส์เล็กๆนะครับประมาณนี้การถ่ายภาพออกมานะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าลูกเล่นเนี่ยกล้องหลังจะมีลูกเล่นเยอะกว่าการถ่ายภาพนะครับก็เราสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับก็ถ่ายภาพได้เลยนะครับหรือเราจะถ่ายวีดีโอคือเรากดด้านบนนะครับก็คือถ่ายวีดีโอแล้วเราก็กดที่การโฟกัสได้ต่างๆนะครับแล้วเรากดที่ถ่ายรูปได้พอสหยุดได้นะครับการถ่ายวีดีโอนั้นถือว่าเป็นแบบ 1080p ถ้าเรากดโฟกัสแล้วมันก็จะขึ้น AF มาไม่ใช่ Academy Fantasia นะครับออโต้โฟกัสก็คือพอกดปุ๊บเนี่ยพอกดออโต้โฟกัสปุ๊บเนี่ยกล้องจะโฟกัสด้วยตัวเองนะครับนี่คือลูกเล่นของกล้องที่พื้นฐานสุดแล้วนะครับว่าเจ้า Samsung Galaxy S4 นั้นทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่า S4 นั้นโอเคไหมหรือยังมีสิ่งอะไรต้องปรับปรุงนะครับสำหรับ Galaxy S4 สิ่งที่ยังคงเรื่องที่ดีอยู่ก็คือ performance ที่สูงนะครับการลูกเล่นที่ตอนนี้คือไม่ได้ขายสเปคแล้วแม้สเปคว่าจะเป็นควอต้านะครับก็คือการรวมกันระหว่างคอร์2ตัวนะครับแต่ว่าลูกเล่นฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้ถือว่าเยอะมากกันเลยทีเดียวตอนที่รีวิวก็ตอนที่ทำบทความก็ถือว่าเครียดกันอยู่เหมือนกันครับว่าจะทำไงให้ฟีเจอร์ทุกอย่างนี้มันหมดนะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยเนื่องจากว่า S4 มีแค่ตัวเดียวนะครับก็ทำให้ว่าเล่นกรุ๊ปเพลย์ไม่ได้กรุ๊ปเพลย์ก็คือที่เราสามารถเล่นเพลงได้พร้อมกัน8เครื่องหรือเราส่งภาพกระแชกอะไรพวกนี้เข้าสู่ Galaxy S4 ด้วยกันเองนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าก็ถ้ามันมาเป็นฝูงเนี่ยผมก็คงรีวิวมันไม่ทันนะครับแต่สำหรับข้อเสียของ S4 ที่ต้องระวังให้ดีก็คือเรื่องแบตเตอรี่ที่ให้มา 2,600 mAh ก็จริงแต่ว่าหมดเร็วใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่า CPU กับหน้าจอที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ CPU เร็วแล้วก็ค่อนข้างจะซดไฟเหมือนกันนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องเรือธงที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมี2 สีก็คือสีขาวและสีดำนะครับก็อันนี้เราเปิดข้างหลังให้ดูนิดนึงนะครับว่าข้างหลังก็มี texture นะครับก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับกล้องหลัง13 ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่หลายคนก็อยากจะเป็นเจ้าของในปีนี้นะครับก็ไงก็ลองไปดูตามช็อป Samsung ได้นะครับว่าถูกใจท่านหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปรีวิวครั้งนี้ครับก็จบลงจากเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อาจจะมีการกระทั่งกันให้มาคงเปลี่ยนสถานที่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปเรามาตลอดนะครับสวัสดีครับ